คุณผู้ชมครับประเด็นนี้เป็นความเคลื่อนไหวของพระบรมศพสมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธที่2นะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาตามเวลาประเทศไทยมีการเคลื่อนพระบรมศพจากที่เอดินบะระของสกอตแลนด์มาที่กรุงลอนดอนเนี่ยครับเป็นภาพตอนที่มีการอัญเชิญหีบพระบรมศพของควีนอลิซาเบธที่2จากมหาวิหารเซนต์จาร์ลส์ไปที่สนามบินเอดินบะระมีเจ้าหญิงแอนมกุฎราชกุมารีก็คือเป็นพระราชธิดาตามเสด็จในขบวนด้วยนะครับครับกองทหารเกียรติยศได้อัญเชิญหีบพระบรมศพนี่เป็นขั้นตอนครับตอนที่นำหีบพระบรมศพลงมาจากรถยนต์พระที่นั่งครับและนี่ก็คือเป็นขั้นตอนกระบวนการตอนที่กองทหารเกียรติยศนำหีบพระบรมศพเนี่ยขึ้นเครื่องบินของกองทัพอากาศเป็นการอัญเชิญหีบพระบรมศพกลับมาที่กรุงลอนดอนครับหลังจากที่ขึ้นเครื่องเป็นที่เรียบร้อยใช้เวลาประมาณ 2-3 ชั่วโมงเครื่องบินของกองทัพอากาศก็ร่อนลงที่สนามบินฐานทัพอากาศนอร์ทโฮของกรุงลอนดอนเนี่ยครับตอนที่มาถึงกรุงลอนดอนสภาพอากาศตอนนั้นฟ้าครึ้มฝนโปรยปรายแต่ปรากฏว่าชาวลอนดอนที่ทราบข่าวครับมารอยืนกลางร่มเพื่อรับเสด็จตลอด2ข้างทางอย่างเนืองแน่นนี่เป็นขั้นตอนตอนที่นำหีบพระบรมศพลงจากเครื่องบินนะครับหลังจากที่นำหีบพระบรมศพลงจากเครื่องเป็นที่เรียบร้อยนี่เห็นไหมครับคุณผู้ชมครับกลางร่มแบบนี้เมื่อวานฝนตกด้วยนะครับคนก็ยังรอไม่ย่อท้อเลยจนกระทั่งคุณผู้ชมครับขบวนรถที่อัญเชิญหีบพระบรมศพมาถึงบริเวณหน้าพระราชวังบักกิงแฮมมีประชาชนมารอท่ามกลางสายฝนและประชาชนจำนวนมากเปิดแฟลชเปิดไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือเป็นการถวายพระเกียรติร่วมรำลึกมีการตะโกนแล้วก็ปรบมือในคราวเดียวกันครับเข้าไปในพระราชวังบักกิงแฮมนะครับสื่อต่างชาติบอกว่าเป็นการเดินทางกลับบ้านของควีนอลิซาเบธที่2นะครับสำหรับหมายกำหนดการในวันนี้ทางรัฐบาลอังกฤษจะอัญเชิญหีบพระบรมศพขึ้นขบวนรถม้ามีทหารกองเกียรติยศและพระราชวงศ์ร่วมในขบวนเพื่อนำหีบพระบรมศพไปประดิษฐานที่เวสต์มินสเตอร์ฮอลล์แล้วก็จะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาด้วยหลังจากนั้นวันที่15-18ก็จะให้ชาวอังกฤษแล้วก็ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระบรมศพและพิธีใหญ่ที่จะมีการประกาศให้เป็นวันไว้อาลัยแห่งชาติจะเกิดขึ้นในวันจันทร์ที่19กันยายนครับครับวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้